ความเดิมตอนที่แล้วว้าตกมันโหดจังวะแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอานะครับสวัสดีผมกาโพผมเนื้อของเกมแมสฟาเตอร์ในพาร์ทที่6นะครับผมเอาได้เข้าใจ2เอนดิ้งของเกมนี้แล้วนะครับต่อไปก็มาดูเอนดิ้งที่3ซึ่งจะต้องไขห้องนี้ก่อนนะครับผมห้องนี้ก็คือด้านซ้ายล่างเขียนว่าห้องของมาเรียนั่นเองนะครับผมห้องนอนเล็กๆของมาเรียตรงนี้เปิดปิดตู้ได้นะผมตรงนี้หนังสือเจอไดอารี่โอเคสตอรี่ครับผมดูว่านี่จะเป็นไดอารี่ของมาเรียใช่มั้ยเนี่ยโอเคจะอ่านไดอารี่นี้ไหมเรามาญาติดีนะผมเราแอบอ่านไดอารี่คนนึงมาญาติดีมากคุณหมอคะนี่ก็ผ่านมา1ปีตั้งแต่ที่ฉันมาที่เมนชั่นนี้แล้วนะฉันจะไม่มีวันลืมวันนั้นเลยอ่ะวันนั้นนะครับผมวันที่มาเรียและคุณหมอได้เจอกันครั้งแรกถ้าเป็นคนคนนึงที่นอนอยู่บนสะพานและหิวโซอยู่ได้โปรดช่วยด้วยอยากกินอาหารไม่มีใครสนใจนะครับผมขออาหารหน่อยจนกระทั่งคุณหมอมาใครก็ได้อาหารใครก็ได้ก็คืออย่างที่เห็นนะผมจากจอดดีของไอเนสก่อนหน้านี้ก็ได้คือตัวละครพ่อของอาย่าเขาเป็นคนที่จะพยายามหาคนที่ไม่มีใครรู้จักหรือว่าโดนทอดทิ้งมาเป็นอย่างทดลองนะผมโดยการอารมณ์มันก็ว่าหลอกแหละมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับใช้ความเชื่อใจให้ความแบบว่าโอกาสสุดท้ายของเขาที่เหลืออยู่นะผมจากคนเล่ร่อนยากไร้อะไรอย่างนี้นะผมที่อาจจะเป็นฟาสต์ subject หรือว่าเป็นวัตถุดิบเขาเรียกว่าอะไรหนูทดลองที่ดีในการทำงานก็ได้นะอะไรอย่างนี้นะผมนี่ก็สิ่งที่เขาเห็นในตอนแรกนั่งสารจำเนียนเนี่ยเธอจ๋าเธอนี่ผอมแห้งเล็กน้อยเหลือเกินในท่านี่เห็นเนี่ยเธอมาที่บ้านฉันสิฉันจะให้เสื้อผ้าแล้วก็อาหารอร่อยๆให้เธอนะใช้วิธีการนี้ในการลอกคนและสารมาทดลองนะผมก็จะได้มีใครจับได้ว่ารับผัดตัวมาอะไรเงี้ยเหมือนกับเป็นการช่วยเหลือแล้วก็จู่ๆเขาก็หายไปก็ไม่มีใครตามหาอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครที่รู้จักหรือว่าถึงแม้จะมีคนรู้จักก็เขาไม่สนใจอยู่แล้วถึงเป็นอย่างที่เห็นก็คือโดนทิ้งหรือว่าคนเร่ร่อนไร้บ้านไม่มีเงินขโมยของอะไรเงี้ยนะผมมีแต่คนไม่ชอบรังเกียจอะไรเงี้ยนึกไปพ่ออายะก็เหมือนกับพ่อของจินในเรื่องบัสตาร์ดในเว็บตูนนะครับผมแซงทำเป็นดีแต่ว่าจริงๆแล้วโคตรโหดร้ายอยู่ที่นี่ไปอีกภาคนึงแล้วกันนะจะได้บอกครอบครัวของเธอเรื่องของเธอนะครอบครัวเหรอคะฉันมีภรรยาของฉันแล้วก็ลูกสาวอายุ7ขวบตอนนี้นะฉันมั่นใจว่าพวกเขาต้องชอบเธอแน่ๆเลยครอบครัวแล้วก็ขังไว้ในห้องขังที่คุ้นเคยห้องซ้ายบนที่เราเข้าไปข้างหลังแล้วก็เจอหุ่นมาฆ่าเรานะผมนั่นแหละนะอ๋อซึ่งสิ่งที่ขังไว้นี่ก็คือขังไว้เพื่อหาโอกาสทดลองต่อไปอะไรอย่างนี้นะผมคนนี้ก็เหมือนฉันหรือเปล่าเนี่ยถูกพามาที่นี่อะไรอย่างนี้แต่บาดเจ็บมากๆอาการหนักนะผมดูแผลสิน่าจะเจ็บปวดน่าดูเลยนะเนี่ยบางทีฉันต้องทำอะไรบางอย่างซะแล้วสิเดี๋ยวดูสิจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกระโปรงฉันไม่พอด้วยนะเนี่ยแต่ฉันยืมเสื้อผ้าเหลือแค่นี้เองนะก็เลยถอดมาแล้วได้ก็นอนนะผมมาทำแผลให้กับคนที่อยู่ห้องขังเดียวกันนะผมต่อให้ป๊อปไปก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้รักษาบาดแผลเขาก็พอแล้วอะไรอย่างนี้นี่มันน่าประทับใจมากเลยนะเนี่ยตอนแรกเขาเกือบตายแล้วนะเนี่ยแต่เขากลับรักษาตัวได้ข้ามคืนอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยปาฏิหาริย์มากเลยอ่ะมันเพราะว่าเขาได้รับการรักษาอย่างดีมากๆเลยเนี่ยเธอรักษาเขางั้นเหรอใช่เสื้อผ้าหายหมดเลยสุดยอดมากเลยนะเนี่ยเธอนี่มีพรสวรรค์สุดยอดมากเลยนะเนี่ยจริงๆนะคือฉันโปอยู่ได้ปวดเอาเสื้อผ้าไว้ฉันคงจะแย่น่าดูได้เกิดว่าจะปล่อยให้คอสบ้านอย่างนี้ไว้แต่ว่าไม่ทำอะไรเลยอ่ะนะเธอชื่ออะไรอ่ะฉันชื่อมาเรียค่ะมาเรียก็ไม่เรียกว่าชื่อเนี่ยมาเรียเธออยากจะมาเป็นเลขาหรือว่าผู้ช่วยฉันหรือเปล่าล่ะฉันไม่อยากจะเสียเธอไปหรอกนะได้โปรดอยู่กับฉันเถอะนะเอาถามว่าไงเธออยากจะอยู่เพื่อฉันเป็นตลอดชีวิตของเธอหรือไม่ค่ะอันนี้ก็คือที่มาที่ไปที่ทำไมมาเรียถึงมาเป็นผู้ช่วยของพ่อนะครับผมชีวิตเขาสุขมากเลยมีความสุขมากที่เขาช่วยชีวิตของฉันไว้
ฉันเคยเหงามากแต่เธอทำให้ฉันมีวันนี้ได้เขาให้ความรักแก่ฉันตราบใดที่เขายังต้องการฉันอยู่แล้วก็ฉันจะอยู่เพื่อเขาถ้าเกิดฉันไม่มีเขาแล้วก็ฉันจะอยู่ได้ยังไงกันแน่ล่ะฉันรักคุณนะคะคุณหมอก็เลยไม่ทรยศไม่ว่าจะยังไงก็ตามถึงแม้ว่าจะรู้หมอทําไม่ดีก็ตามแต่ก็ทําเพื่อคุณหมอทุกอย่างนะครับผมตามนั้นบทไม่มาทีเดียวไม่เคยรู้เรื่องราวของมาเรียขนาดนี้เลยนะเนี่ยมาเรียต้องรักป้าป๋าแน่ๆเลยมากๆด้วยอ่ะนะฮะโอเคจริงๆผมกําลังนึกอยู่ว่าผมพลาดทีมมันไหนไปวะเดี๋ยวนะมันมีอันนี้ที่ผมพลาดใช่ไหมผมเดี๋ยวผมขอหากันนะตอนแรกผมนึกว่าอยู่ในห้องมาเรียไงอยู่ไหนวะอีกอันหนึ่งอะที่ผมพลาดไปอ๋อเดี๋ยวนะตัวอื่นมันไม่ส่องแสงสว่างใช่ไหมแต่ตัวนี้มันส่องแสงสว่างออกมาออกมานี่อยู่ในตัวมันก็ไม่เบาต้องผ่าด้วยเหรอไม่กล้าผ่าโอเคได้ครบแล้วคือผมรู้ว่ามันเห็นแสงสว่างอยู่ในตัวแมนเดรกแต่ว่าก็พอมันหายไปผมก็ไม่สังเกตว่ามันสว่างตัวนี้แล้วต้องผ่าตัวนี้ทิ้งมันเปลี่ยนไปอ่ะโอเคลงได้ครบ21อันนะผมจะได้เก็บทูเอนดิ้งดีๆได้แล้วตอนนี้ก็ไปทำไดอารี่มาเรียเรียบร้อยแล้วแล้วก็ครบทุกอย่างแล้วแหละตอนนี้ก็เหลือแค่ไปตามเอนดิ้งที่แท้จริงนะผมก็คือถ้าเกิดกรณีที่เราแก๊นมอมมิชิรอบนึงหรือว่าปล่อยให้ป๊าป๊าไปกับมาม่าสุดท้ายก็จบเหมือนเดิมนะผมเพราะว่าสุดท้ายเหมือนกับว่าเราจะไม่มีโอกาสได้คุยกับมาเรียอยู่ดีก็โดนมาเรียตุ๋ยดูดีนะผมเพราะฉะนั้นผมจะดูในส่วนของช่วยพ่อแล้วก็ทำตามเนื้อเรื่องส่วนเดิมนะแต่เปลี่ยนหลังจากที่มาเรียล้มลงตอนที่โดนพ่อฟันนะครับผมโอเคตรงนี้เหมือนเดิมนะผมในกรณีนี้ก็คือซ่อนเหมือนเดิมแต่ว่าหลังจากที่ขอต้องเปิดประตูก่อนโอเคให้รู้ว่าแบบไม่ได้ค่อยซ่อนตอนที่แบบป้ากำลังจะเข้ามาอะไรอย่างนี้เขียนตามนั้นตามนั้นอ่ะหลายขั้นตอนด้วยกันนะผมโอเคซ่อนเสร็จแล้วก็ดำเนินเรื่องราวตามเดิมก็คือเดี๋ยวมาเรียจะเข้ามาหาตัวอายะไม่เจอแล้วป้าก็จะคิดว่ามาเรียไร้ค่าแล้วก็จงการฆ่ามาเรียทิ้งไปนะครับผมเนื่องจากว่าเห็นว่ามาเรียทำสิ่งที่ต้องการให้ช่วยหาอายะไม่ได้นะครับผมแต่ว่ามาเรียไม่ตายนะตอนนี้เราก็เลยมีโอกาสที่จะรักษาเธอก่อนนะครับผมรอให้ป๊าป๊าไปก่อนก็ไปที่ตรงที่ตั้งยาเมื่อกี้นี้ก่อนนะแล้วก็สมิธจะโดได้ในรอบนี้โอเคตอนนี้ประตูโล่งเรียบร้อยแล้วตรงนี้ที่ป๊าป๊าอยู่ป๊าป๊ายังคงมองหาอยู่อ๋อคุณหมอมาเรียโอ้เอ้าทำไงดีล่ะเลือดเยอะเหลือเกินน่ะมีอะไรที่ช่วยได้ไหมเนี่ยตรงนี้นะผมจะมียาวางไว้อยู่มีอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะโอ้เอ้ยเจอยาได้ผ้าพันแผลผ้าพันแผลอย่างนั้นก็ผ้าพันแผลก็ยังพอกันเลือดออกได้อะไรอย่างนี้นะผมทำตรงนั้นโอเคกดใช้ผ้าพันแผลด้วยตามนั้นผ้าพันแผลเอาล่ะฉันคงจะพันรอบเสื้อผ้าเธอไม่ได้นะต้องยกเสื้อผ้าต้องยกกระโปรงขึ้นหน่อยนะมาเรียนนิดนึงนะไม่ว่ากันคงไม่มีการโผล่อะไรมาในเกมนะเพราะเป็นแค่กราฟิก RPG แบบว่าพิกเซลนะครับผม8บิตอย่างนั้นแหละก็จะหยุดห้ามได้นะตอนนี้คุณหนูขอบคุณที่ดูแลฉันนะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องห่วงเรื่องนี้หรอกนะฉันคงเป็นคนที่แย่มากในสายตาของเธอสินะเนี่ยอย่าพูดอย่างนั้นเลยนะแต่มันเป็นความจริงนี่นะฉันรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงนะคะคุณหนูฉันเป็นคนที่เอาคนสำคัญของคุณไปใช่เลยล่ะเธอต้องเกลียดฉันแน่ๆเลยแต่เธอใจดีมากเลยที่ทำอย่างนี้กับฉันอะมาเรียมาเรียเธอยืนไหวไหมคุณหนูออกไปด้วยกันดีกว่านะแต่ว่าคุณหนูฉันก็เหมือนเธอแหละนะมาเรียฉันก็อยู่ไม่ได้ถ้าเกิดขาดป๊าไปแต่ป้าเป็นอย่างนั้นแล้วอ่ะไม่อยากจะเป็นตุ๊กตานะฉันอ่ะก็อยู่กับเขาไม่ได้ต่อไปแล้วล่ะนะแต่เธอกับฉันพวกเราจะไปคนเดียวไม่ได้เหมือนกันเลยนะดังนั้นแล้วไปด้วยกันไหมล่ะถึงแม้ป้าจะไปแล้วก็ตาม
ฉันรู้พวกเราสองคนก็ต้องทำได้แน่เลยคุณหนูมาเป็นยูริด้วยกันอายะชวนเป็นยูริด้วยกันนะผมฉันจะร่วมมือกับคุณด้วยนะอุ๊ยมาเรียขอโทษนะคะคุณหนูแต่ขอยิ้มไหล่หน่อยได้ไหมคะได้ได้สิแล้วค่อยประคองตัวไปอย่างช้าๆเซฟได้ป่ะเซฟได้นะผมโอเคก็ค่อยๆวันนี้ป้าปาช่วยพาทางให้กับคุณมากจะได้ไม่ต้องกระโดดข้ามมาเนี่ยน่าจะโดดไม่ไหวนะผมต้องประคองไปเรื่อยๆเสียงมาแล้วอุตตะป้าปาเร็วเข้าคุณหนูเร็วสุดแล้วเนี่ยอ้าวชิบหายมาเรียคุณหนูปล่อยฉันไว้เถอะหนีไปซะไม่เราต้องไปด้วยกันนะฉันไปไกลกว่านี้ไม่ไหวอีกแล้วล่ะคุณไปคนเดียวนะคุณหนูฉันไปคนเดียวไม่ได้นะไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันจะไม่ทิ้งคุณคนเดียวหรอกนะฉันจะตามคุณไปทีหลังแน่ๆเชื่อฉันเถอะนะได้โปรดมาเรียเอาไงวิ่งเลยนะครับผมป๊าป๊าตามมันอุ้ยเหยียบโหดเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงที่นี่มีคนเหยียบซ้ำต้องวิ่งแล้ววิ่งก็ได้ที่เดิมเลยอ่ะปิดประตูแป๊บฉากที่คุ้นเคยตาเอเอบูยาเจอเธอแล้วอ่ะไอ้จ๋าอย่านะโอเคฉากเหมือนเดิมแต่รอบนี้เราช่วยมาเรียไว้นิดหน่อยนะถึงแม้ว่าจะไปต่อไม่ได้ก็แล้วก็โดนเตะก็ตามโดนฉากเดิมเป๊ะๆเลยอะโดนเกาะขาอีกแล้วมาอยู่กับพวกเรานะไม่เอาอายะอุตะไอยะพอแล้วล่ะเกมไล่จับอ่ะอยู่นิ่งแล้วกันนะจ๊ะเธอจ๋าปล่อยฉันไปนะอย่าเธอเจ็บเดินนะจ๊ะอายะแย่จังเลยอ่ะหยุดนะป๊าป๊าเราต้องทำตรงส่วนด้านข้างขากันนะจะได้เอากระโปรงปิดได้อะไรเงี้ยไม่ต้องการอย่างเงี้ยนะป๊าป๊าอย่าอยู่กับป๊าป๊าตลอดไปอ่ะรักป๊าป๊านะได้โปรดเถอะหยุดเถอะนะอายะไม่ต้องห่วงนะอยู่ด้วยกันตลอดไปแน่นอนนะจ้าลาติสวัสดนะหลับให้สบายนะอายะจังฉันก็รักเธอนะจ๊ะอุ้ยตายโอ้โหมีดปินอีกโอ้โหจากเกมไว้เด็กกับมนุษย์ป้ามีดบินอันนี้มาเรียมีดบินนะครับผมโอ้ป้าอายะป้าป้าฉันรักเธอนะอายะป้าเบิ้ลเลยป้าป้าอียามาเรียมิดบินโคตรโหดปักไป6ดอกนะครับผมอุ้ยโอ้โหช่วยเราไว้คุณหนูมาเรียคุณเป็นอะไรหรือเปล่า มาเรียยูริกำเนิดได้กลับแต่คอร์ดแต่ก่อนแต่ก่อนผมไม่เคยคิดยูริอะไรอย่างนี้เลยพอยุคสมัยเปลี่ยนไปก็คิดอย่างนี้ได้ใช่ไหมคุณพ่อไม่ขยับแล้วอ่ะป้าป้าไม่ขยับแล้วป้าป้าตายแล้วเหรอฉันขอโทษเลยนะคุณหนูมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วที่จะช่วยเธอได้อ่ะโอ้เดี๋ยวมันป้าป้าสั่นนะโอเคฉันคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะที่ทำได้อ่ะใช่ไหมคะแม่มาม่าเนี่ยไม่ยืนลุกขึ้นมาได้ไอ้ยาโคตรถึก6เล่มยังไม่ตายถึกมากแล้วก็มืดไปแต่ว่าพระเอกมาแล้ว6เล่มไม่ตายใช่ไหมมาตัววิหลังที่หนึ่งตายเลยฉันนี่ใจที่ท่านทำได้เนี่ยโอ๊ะคุณหนูเป็นลมนะจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอย่างเงียบนะที่ใจคอไม่ดีโอเควับมาตรงด้านหน้ากับสโนว์บอลด้วยนะเธ
ธอช่วยพวกเราไว้ขอบคุณนะไม่ต้องขอบคุณหรอกนะฉันก็แค่ทำตามที่เธอขอเธอที่ว่าไปถึงมาม่าของฉันเหรอพยักหน้าฉันบอกว่าฉันขอโทษที่ทำให้เธอกลัวนะฉันไม่คิดจะทำร้ายเธอเลยนะขอให้เชื่อเรื่องนั้นก็พอแล้วนะฉันเข้าใจแล้วล่ะก็มาม่าแค่ปกป้องฉันนี่นะขอบคุณนะมาม่าอยากจะเจอเธออีกครั้งจังเลยอ่ะเธอก็ต้องการเหมือนกันแหละนะแต่ฉันคิดว่าเธอไม่ต้องการที่จะให้เธอเห็นแม่ของเธอในสภาพอย่างนั้นหรอกนะตอนเนี้ยมันก็ไม่ว่ามาม่าจะเป็นยังไงตามตอนนี้ฉันก็ไม่เป็นไรหรอกนะแม่ของเธอยังคงเฝ้ามองเธออยู่แต่ที่ไกลๆแหละนะอย่าเศร้าไปหน่อยนะนะถ้าเกิดเธอเศร้าแล้วก็ไม่อยากทำให้แม่ของเธอเศร้านะกดดันจัง ใช่กดดันเหลือเกินคำสาปเจริญจะหายไปแล้วล่ะก็ต้องบอกลากันแล้วนะเธอก็จะไปกันเหรอพวกเรามีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะคำสาปนี้แหละนะเข้าใจแล้วล่ะแต่ว่าวิญญาณที่ฉันต้องทำก่อนที่จะไปนะนั่นคือการจุดไฟเผาเมชั่นนี้ซะทำไมล่ะทำงั้นไม่ได้นะความทรงจำทั้งหมดที่ฉันมีความสุขที่นี่มันจะถ้าที่นี่ยังอยู่ต่อไปแล้วก็ไม่ใช่เรื่องนี้แน่เลยนะเป็นไปได้ที่จะมีใครได้มาค้นเจอที่นี่แล้วก็สานต่องานของพ่อของเธอนะพวกเราจะปล่อยให้เกิดสถานการณ์แบบเดิมไม่ได้อีกแล้วนะนั่นก็สิ่งที่หมามาต้องการกันหรอบทไม่มาไม่รู้ไม่แน่ใจโอเคถ้าเกิดหมามาต้องการกันแล้วก็ได้นะคุณหนูไม่เป็นไรหรอกมาเรียถึงจะไม่มีบ้านนี้แล้วก็ตามแต่ความทรงจำของป้าป้าและมาม่าก็ยังคงอยู่ต่อไปแหละนะไม่มีทางไปไหนแน่เลยคุณหนูใช่แล้วล่ะอายะมีอย่างนึงที่ฉันต้องขอเธอเธอได้โปรดอย่าลืมทุกคนที่เราสังเวยที่นี่นะเพราะพวกเราไม่มีใครที่ให้คิดถึงอีกแล้วล่ะไม่มีใครตามหาเราไม่มีใครตามพวกเราได้ไม่มีใครรู้ว่าพวกเรามีตัวตนอยู่เพราะฉะนั้นตรงพวกเราจะหายไปจากโลกใบนี้เลยแต่ว่าพวกเราเคยมีชีวิตอยู่จริงๆอ่ะนะก็ได้โปรดอย่าลืมพวกเราไปแล้วกันนะฉันต้องการให้เธอเก็บเรื่องนี้ไว้ในหัวใจของเธอว่าพวกเราอยู่ที่นี่แค่นั้นแหละที่เธอจะทำให้พวกเราได้อ่ะได้เลยฉันไม่มีวันลืมเลยนะขอบคุณนะพวกเราต้องบอกลากันแล้วล่ะนะจุดไฟสกิลไฟไม่เรียบร้อยแล้วจูบลาก่อนไปจูบลาอวยพรก่อนไปนะผมเป็นกู๊ดลักชามนะผมลาก่อนนะอายะขอให้เธอยิ้มต่อไปนะเอาล่ะไปได้แล้วล่ะลาก่อนไปพามิสเตอร์มินไม่ใช่สโนว์บอลไปด้วยนี่ก็ติดมิสเตอร์มินไนโอ้โหต้องเปิดประตูให้ด้วยโอเคมาเรียค่อยๆย่องไปเปิดประตูให้อะไรอย่างนี้ก่อนที่จะคุยกันไปออกนอกปราสาทนี้นะผมส่วนป้าคลางกันนอนเล่นเต็มความสุขและออฟก็เดินมาตะเอ๋ว่าไงจ๊ะมนุษย์นี่มันช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่โง่เขลาเหลือเกินฉันได้เห็นคนโง่ๆแบบนี้มากมายไกลกองแล้วนะแต่เธอเป็นคนโง่สุดในบรรดาทุกคนที่ผ่านมาเลยนะหรือเปล่ามนุษย์ป้าๆคนหนึ่งที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าคือสิ่งที่น่ากลัวกว่าปีศาจอีกหน้าหรือเปล่าแล้วก็ใช่ก็เป็นคนโง่ที่เหนือคนโง่ใดๆด้วย นะมากับฉันสิมากับฉันแล้วฉันจะพาเธอไปทดลองว่าหัวใจของเธอมีอะไรอยู่กันแน่นะ ไม่ตายด้วยคือตายแล้วแหละแต่เป็นผีอยู่ในเกมอีกเกมนึงมิซาโอะเลยนะผมว่าน่าใช่โอเคแล้วพวกเราสองสินะเนี่ยเอาล่ะแล้วก็สโนว์บอลด้วย3จ้ะพอใช้แล้วล่ะฮะสโนว์บอลคนไหนไม่รู้นะผมมีสโนว์บอลหลายตัวด้วยกันในบ้านนั้นแล้วไงต่อดีล่ะพวกเราไม่รู้อ่ะพวกเราต้องหาที่อยู่ต่อไปนะแต่ว่าฉันคงอยู่คนเดียวไม่ได้แน่ๆมาเรียเธอมากับฉันนะได้เลยค่ะคุณหนูช่วยฉันมากพอแล้วนะก็ถึงไรฉันต้องช่วยตอบแทนคุณหนูบ้างแหละนะไม่ว่าจะมีอะไรเราอยู่ข้างหน้าก็ตามฉันจะปกป้องเธอเองนะจ๊ะตลอดทางเลยขอบคุณค่ะไปกันเถอะแน่ใจนะว่าจะไม่เฝ้ามองดูให้จบก่อนอ่ะค่ะแค่นี้ก็พอแล้วล่ะให้ไม่หมดก่อนเหรอข้างหน้ามีหนังสือเล่มหนึ่งอยู่ด้วย
กองอยู่ในไม้ใบหญ้าจริงแล้วสงสัยตรงเลยว่าชายคนนั้นที่ใส่ชุดสีดำเป็นไงบ้างกันแน่นะผมว่าเขาจะไม่เป็นไรอ้าวว่าไงสโนว์บอลจ๋ารอใช่ไหมล่ะฉันมั่นใจว่าเขาคงไม่เป็นไรหรอกนะเขาเป็นคนที่แปลกมากเลยจริงๆเลยนะเนี่ยมานี่มาสโนว์บอลป้าป้ามามาลาก่อนนะวางปุ่มไปเดี๋ยววางแล้วโอเคเจอหนังสืออะไรเนี่ยหนังสือเหรอหนังสือเล่มนั้นคุณหนูโอ้สวัสดีเกิดอะไรขึ้นมีอะไรหรอคะป่าเปล่าไปกันเถอะคุณวิ่งยาวเลยคุณหนูนี่มันเวรี่ฮาร์ดดี้คืออะไรแข็งแกร่งมากอะไรอย่างนี้ปะถึงแม้ว่าจะเจอประสบการณ์ที่โหดร้ายมามากมายก็ตามเธอก็ยังคงเดินต่อไปได้โดยที่ไม่มีน้ำตาเลยเนี่ยถ้าเกิดคุณหนูอยู่ข้างๆฉันแล้วก็ฉันรู้สึกว่าพวกเราต้องไปเจออะไรทุกอย่างหนึ่งแน่ๆเลยอะยังก็ตามความรู้สึกอย่างนี้มันคือกันแน่เนี่ยรู้สึกไม่สบายใจเลยเนี่ยคุณหมอหนังสือเล่มนั้นที่หลงเหลืออยู่ที่ฝ่าเท้าตอนนั้นได้ส่งต่อข้อมูลบางอย่างให้กับอายะจังนะผมหลายปีต่อมาถึงแล้วฉันยินข่าวลือเรื่องนี้มาก่อนนะคลินิกของเดวิสนะครับผมคลินิกเหรอที่นี่แน่ๆเลยใช่เลยมันอยู่ในที่ที่ห่างไกลผู้คนไม่มีใครสังเกตเห็นที่นี่เลยก๊อกก๊อกอยู่หรือเปล่าคะโอเคตาเออืมบดีอ๋อคนไข้เหรอดีจ้าอันนี้คืออายาตอนโตนะครับผมเธอสวยจังเลยเนี่ยเธอเป็นหมองั้นเหรอมีปัญหาอะไรงั้นเหรอคะฉันเกิดมาร่างกายอดแอนิดหน่อยอะค่ะก็ไปตรวจกับหมอทั่วไปแล้วแต่ว่าไงดีล่ะครอบครัวของฉันมันยากจนมากเลยอะก็เลยหมอก็เลยไม่ได้ให้ในฉันเลยอะก็เลยมาที่นี่แทนนะคะได้ข่าวที่นี่ตรวจฟรีใช่ไหมคะตรวจฟรีใช่เลยล่ะพวกเราไม่ขอเงินจากคนไข้หรอกนะไม่ต้องห่วงหรอกนะจริงเหรอไม่ต้องขอเลยงั้นเหรอแล้วฉันจะได้รับการตรวจใช่ไหมคะแน่นอนจ้าขอบคุณมากค่ะแล้วชื่ออะไรงั้นเหรอชื่อจีนค่ะจีนโลนี่จีนชื่อสวยพอมากเลยนะจ๊ะฉันชื่ออายาเดริสนะคะก็ยินดีได้รู้จักนะจีนจ๋าใช่เช่นกันวิสึกไม่ดีเลยนะเนี่ยพวกเราควรจะตรวจเธอในเร็วนี้นะเดี๋ยวนี้เลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยสำหรับคนที่อาการไม่ดีอย่างนี้เดินมาขนาดนี้นี่ลำบากแย่นะเนี่ยรู้เปล่าเธอคงลำบากมากสินะเนี่ยใช่ไหมฉันบังเอิญเจอเข้ากับหญิงชราใจดีพอดีระหว่างทางก็เลยนั่งรถม้ามาเลยปะโค้ชไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับผมก็โชคดีมากเลยที่ได้เจอเธอข้างนอกน่าจะมีคนดีมากมายหน้ารู้เปล่าเหมือนคุณเลยค่ะดร.ดีวิสเฮ้ยคิดกันจริงเหรอเนี่ยก็กราฟิกที่นี่ก็เปลี่ยนไปนะดูเป็นบ้านไม้มากขึ้นนะผมนอนตรงนี้เลยจ้านอนให้สบายนะจ้าจีนจ๋าให้ตาสิฉันกังวลจังเลยเนี่ยกังวลอะไรเหรอได้ยินเสียงม้าด้วยรู้สึกเสียงจะไม่ห่างไกลที่นี่นะเนี่ยน่าจะอยู่ข้างหลังมั้งนะเสียงม้าฮะอยู่นิ่งๆนะคะเดี๋ยวทำตังตรวจสอบให้ค่ะดวงตาของเธอนี่สวยมากเลยนะเนี่ยรู้เปล่าเออสวยมากๆเลยอ่ะเหมือนกับว่าฉันจะหลงไปกับมันมากๆเลยอ่ะมันไม่มีใครเคยพูดกับฉันอย่างนั้นมาก่อนเลยเนี่ยขอบคุณมากนะคะฮึกังวลใช่ไหมเนี่ยไม่ได้หรอกนะผ่อนคลายสบายๆถ้าเถอะนะคุณหมอคุณหมอคุณคิดว่าทำให้ฉันดีขึ้นได้ใช่ไหมคะแน่นอนอยู่แล้วล่ะนะแล้วแต่นี้เป็นต้นไปเธอจะไม่ต้องเจ็บปวดอีกเลยล่ะนะเธอก็สบายๆได้เลยแล้วก็หลับตาลงนอนไปซะนะไม่ต้องเจ็บปวดอีกต่อไปเลยนะครับในที่สุดคุณหนูก็เหมือนกับคุณมากเลยนะคะได้ดูแลครอบครัวนี้ต่อไปคุณหมอ
ตามนั้นสืบทอดเจตนารมณ์ของครอบครัวต่อไปนะผมโอเคครับผมว่านี่ก็คือเกม Mad Father ในเวอร์ชั่นรีมาสเตอร์หรือเวอร์ชั่นสตรีมนี้นะครับผมเนื้อเรื่องโดยรวมเกือบทั้งหมดเหมือนเดิมมากๆ190นะครับผมมีเพิ่มเติมสตอรี่บางส่วนเข้าไปนิดหน่อยไม่มากนะครับผมกราฟิกเปลี่ยนไปหลายส่วนโดยเฉพาะดวงตาของตัวละครแล้วก็ทรงองค์เอวของแม่รวมถึงตัวละครต่างๆนานาก็เปลี่ยนการวาดลายเส้นนะครับผมผมชอบกราฟิกใหม่นะยกเว้นตัวละครผมรู้สึกมันแบบเก่าชอบมากกว่านะทุกตัวละครเลยอ่ะมันแปลกๆอ่ะแต่ว่าพวกกราฟิกหนึ่งเช่นตุ๊กตาอะไรเงี้ยก็รู้สึกชอบนะชอบกว่าเวอร์ชันเก่านิดนึงแต่บางส่วนก็ชอบกว่าพอสมควรนะครับผมก็อย่างเงี้ยอันนี้ก็ผมว่านี่เหมือนเวอร์ชันเก่านะลูกขวาเนี้ยค่อนข้างเหมือนมากทุกตาดูเหมือนคล้ายๆเวอร์ชันเก่าแล้วก็การเล่าเรื่องราวมากขึ้นส่วนพ่อผมชอบเวอร์ชันเก่ามากกว่าดิซูมหน้าเวอร์ชันเก่าได้ผมชอบเวอร์ชันเก่าดิซูมหน้ามากๆเลยกินเลยจำได้ตอนนั้นครั้งแรกนี่คือร้องดังยาวมากสุดๆนะผมก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าแม่ได้แบ่งนมให้ลูกหรือยังรู้สึกคือมีน้องคอมเมนต์บอกว่าทำไมแม่ตอนนั้นเราไม่ให้ลูกบ้างตอนนั้น11ขวบเองจ้ะลูกคงไม่ต้องโตตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะโตได้หรือยังคือไม่เห็นกราฟิกเต็มๆตัวของอายะตอนโตไงก็เลยไม่รู้ว่าตุ้มขนาดไหนนะครับผมได้แม่มันหรือเปล่านะโอเคเราได้ไอ้นั่นมันอุ๊ยต่อในนี้เหรอเดี๋ยวนะตุ๊กตานี่นะมีการมากอดชัดเลยชัดนะครับผมชัดไม่ต้องบอกอะไรแล้วตุ๊กตากอดลูกอยู่ว่ามันคืออะไรพวกเราสัญญากันไว้แล้วดังนั้นแล้วฉันจะลืมไม่ได้หรอกนะจ๊ะฮะโอเคจบไปแล้วนะครับผมสัญญาที่ให้ไว้กับแม่กับพ่อใช่ไหมน่าจะใช่แหละโอเคนี่ก็คือ good ending ไม่ใช่ good true ending เรียก good ก็ไม่ค่อยเต็มปากนะผมว่า true ending นะผมและนี่อะไรเนี่ยโอ้นี่เธอทำรถคันนี้รู้เปล่าพี่ออกกะน่าจะพ่อแน่ๆพ่อของอายะนะผมก็บางอย่างที่อยู่ในตู้โหลที่คุ้นๆตานะแหมนี่เธอก็คุ้นเคยกับแบบนี้นะเนี่ยคุ้นเคยมากใช่ไหมเนี่ยแล้วคุณแหมนี่เธอคุ้นเคยกับแบบนี้มาพอสมควรแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะโอ้โหก็ใหญ่นะแต่ใหญ่สู้แม่ไม่ได้อันนี้เด็กผู้หญิงคนนี้เธอยังคงคิดถึงลูกสาวของเธอใช่ไหมเนี่ยเข้าใจแล้วล่ะแยกหน้าเข้าใจแล้วล่ะนั่นนี่คือร่างตอนที่โตของเธอใช่ไหมล่ะที่ควรจะเป็นอะไรนี้ก็คือน่าจะเป็นร่างที่เหมือนกับว่าสภาพนี้คือสภาพตอนโตพอที่จะเอาไปตอนที่พ่อเล็งไว้ว่าจะเอามาทำเป็นตุ๊กตานะผมแต่เพราะว่าลูกสาวรู้ก่อนเนี่ยแบบ N2 ก็เลยจัดการกับตุ๊กตาที่เด็กกว่าอะไรอย่างนี้ใช่แล้วล่ะเธอก็ต้องมาในโลกของเราเช่นกันโอ้โหจะรอวันที่เธอเกิดนะฮะยังไงวะฉันหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้แสดงให้เด็กสาวคนนั้นได้เห็นบ้านเกิดของเธอนะ Your home world หาคำนี้หมายความว่ากันแน่ภาคเก่ามีงี้ปะรู้สึกพอเรามาเริ่มจอดเนื้อเรื่องจริงจังแล้วมันคิดไปเรื่อยๆมันแบบเป็นยังไงแน่วะคอมเมนต์กันความคิดของแต่ละคนได้นะว่าคิดเห็นยังไงกับเอนดิ้งนี้พวกเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปอายะที่น่ารักของฉันโอ้โอเคอันนี้ก็คือแมดฟาเตอร์ในสตอรี่หลักนะครับผมจะมีอิฟกับมิวสเซียมอยู่ให้เราได้ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะจะเป็นยังไงก็ต้องไปข้อหน้านะครับผมเกมแมดฟาเตอร์นะครับผมโอเคนะครับสิ่งที่ทำนะครับไปแล้วบ๊ายบายบางทีฉันอาจจะเหมือนเขาก็ได้นะเป็นส่วนหนึ่งของพัฟเฟ่โชว์การแสดงละครหุ่นครั้งเนี้ยหาเฮ้ยคุณป้าทีเถอะจะเอาไม่โดนว้าวได้เธอรู้อะไรไหมฉันชอบคนที่มีเสียธรรมเหมือนตัวฉันเองนะเนี่ย